ครับช่วงนี้จะเป็นการสาธิตการวางมือหรือวางสะพานมือนะครับการวางสะพานมือที่ถูกนับที่มาตรฐานนั้นเป็นอย่างนี้ครับโดยเอาสำหรับผู้ที่ถนัดขวาครับเอามือซ้ายวางลงไปครับผมผู้ที่ถนัดซ้ายเอามือขวาวางลงไปครับครับให้ปลายนิ้วทั้ง5นะครับสัมผัสพื้นนะครับโดยแยกนิ้วทั้ง5นิ้วครับให้ห่างจากกันให้มากที่สุดครับแยกนิ้วครับแยกนิ้วให้มากที่สุดนะครับแล้วก็หดปลายนิ้วนะครับมาหาอุ้งมือครับหดปลายนิ้วมาหาอุ้งมือโดยนิ้วโป้งสัมผัสกับนิ้วชี้นะครับให้เป็นร่องครับเพื่อรองรับไม้คิวหรือว่าเป็นรูปตัว V นะครับโดยปลายนิ้วทั้ง4ครับจะสังเกตครับปลายนิ้วทั้ง4 1 2 3 4และอุ้งมือทั้ง2ครับด้านซ้ายด้านขวาต้องสัมผัสพื้นนะครับดูนะครับปลายนิ้วทั้ง4อุ้งมือทั้ง2ครับสำหรับผู้ถนัดซ้ายปลายนิ้วทั้ง4อุ้งมือทั้ง2ครับต้องสัมผัสพื้นโดยมีช่องว่างครับช่องว่างที่อุ้งมือด้านนิ้วก้อยนะครับต้องมีช่องลอดได้นะครับแล้วก็อุ้งมือทางด้านหัวนิ้วโป้งก็ต้องมีช่องลอดได้นะครับอย่าวางมือเป็นพังผืดนะครับสำหรับตรงนิ้วก้อยนะฮะถ้าสัมผัสพื้นหมดแล้วเราหดนิ้วมาหาอุ้งมือเนี่ยข้อเสียนะครับพอเราหดมานิ้วก้อยครับอุ้งมือตรงนี้ติดแล้วเนี่ยนะครับตรงอุ้งมือด้านขวามือนิ้วโป้งเนี่ยจะลอยพอลอยเวลาเราวางสะพานมือแล้วเราตื่นเต้นเนี่ยเราก็จะยกมืออย่างนี้นะครับจะทำให้การส่งคิวนะฮะจะผิดทิศทางไปนะครับระยะการวางสะพานมือนะครับหรือว่าระยะห่างระหว่างหัวคิวนะครับที่มาถึงตัว V หรือว่านิ้วโป้งกับนิ้วชี้ที่ทำมือเป็นรูปตัว V นะครับระยะนี้โดยทั่วไปนั้นจะมีความยาวระหว่าง10ถึง12นิ้วฟุตนะครับหรือนะครับระยะมาตรฐานนั้นเราจะใช้วัดจากนะครับจุดน้ำตาลนะครับมาหาครึ่งวงกลมนะฮะหรือว่าประมาณ11นิ้วเศษหรือว่า11นิ้วครึ่งนะครับ